ี้พี่แว่นรีวิวอาจจะมีเสียงฝนจากข้างนอกเข้ามานะเพราะว่าฝนตกหนักมากต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ต้องรีวิวตัวนี้นะครับผมเป็นเกมมิ่งเกียร์ค่ายใหม่แต่บางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันครับนี่ครับผมคอแชร์ผมคอแชร์ก็คือแบรนด์ที่เป็นผู้นำของแรมแต่งของโลกเลยนะครับผมตอนนี้เขาทนไม่ไหวแล้วฮะเขาต้องมาจับตลาดเกมมิ่งเกียร์นะผมพี่แว่นอาจจะตะเบงเสียงหน่อยเพราะว่าแข่งกับเสียงฝนตกข้างนอกนะครับผมตัวนี้นะผมเป็นคอแซรุ่น K90 เป็น Mechanical Keyboard นะฮะ Vengeance นะผมอันนี้น่าจะเป็นชื่อรุ่นไม่แน่ใจว่า Vengeance เรียกว่า Vengeance K90 หรือเปล่าพี่แว่นขอเรียกว่า Vengeance K90 แล้วกันนะผมตัวนี้ที่พี่แว่นอยากเอามาแนะนำนะครับผมมันก็คือเป็นใช้สวิตช์แบบ Cherry Red ก็คือปุ่มสีแดงนั่นเองนะครับผมปุ่มสีแดงชีวิตนี้ยังไม่เคยสัมผัสปุ่มสีแดงนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้ลองกันละฮะก็โอเคหลักๆของเขานะผมหลักๆก็คือฟีเจอร์หลักๆของผมใช้ปุ่มแดงของค่ายเชอรี่นะผมมีตั้งโปรแกรมได้18นะผมนี่6แถวเป็นปุ่ม G ทั้งหลายนะฮะ6 3 × 6 × 3ได้18โปรแกรมนะครับผม full anti ghosting เขาบอกว่าแล้วก็มี anti ghosting แบบ full แล้วก็กดได้20 key rollover ก็คือกดได้ประมาณ20ปุ่มพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตากันคร่าวๆก่อนอันนี้มีที่รองข้อมืออารมณ์แบบหนืดๆอารมณ์แบบเป็นจุดๆเหมือนลายเทปล่านะครับคล้ายๆครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับผมเนี่ยเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับผมบอดี้ตรงนี้เหมือนเป็นอลูมิเนียมส่วนปุ่มนะฮะปุ่มมันจะแบบหนืดๆอ่ะเหมือนเมาส์ที่เป็นแบบรับเบอร์แบบหนืดๆมือฮะไม่ใช่ปุ่มมันนะฮะเดี๋ยวพี่แว่นจะซูมให้ชัดเจนอีกครั้งนึงนะผมมีแสงนะครับผมมีแสงไฟนะฮะมีแสงไฟแล้วก็มีปุ่ม G 18ปุ่มเรียกว่าเป็นปุ่มที่เอาไว้record macro นะผมว่าจะเซตว่าเป็นปุ่มอะไรบ้าง multimedia key ตรงนี้ฮะมีปุ่ม volume วัสดุดูทนทานถาวรดีนะครับผมมี USB หับให้1รูนะครับโอเคคร่าวๆเนาะเดี๋ยวมาลองดูซอฟต์แวร์แล้วก็มาลองฟังเสียงของเจ้าตัวนี้กันนะครับฮัลโหลมาต่อกันนะผมเดี๋ยวมาดูเรื่องการวางปุ่มนะฮะจากที่แว่นแกะดูครับพี่แว่นเป็นคนซนนะครับผมเป็นคนซนเขาจะวางปุ่มที่เป็นเชอร์รี่red switch นะผมปุ่มแดงอ่ะตรงแผงตรงนี้นะฮะนี่แผงที่จำเป็นต้องกดส่วนข้างบนปุ่ม escape function ก็เป็นธรรมดาครับเป็นปุ่ม rubber นะผมสังเกตนี่โหวลงไปจะไม่เหมือนกัน arrow key ก็จะเป็นred switch ปุ่ม numpad แผงนี้ก็จะเป็น red switch เหมือนกันส่วนตรงนี้นะฮะภาพอาจจะไม่ชัดเพราะว่าพี่แว่นไม่ได้ซูมให้ตรงนี้ก็จะเป็น rubber นะครับผมส่วนไอ้ตรงตั้งมาโครต่างๆก็จะเป็นปุ่ม rubber เหมือนกันนะฮะพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวขอซูมขอหมุนหน่อยมีตรงแผงนี้นะฮะผมแผงนี้ arrow key แล้วก็numpad ก็ที่เป็น red switch นะผมส่วนที่อื่นเป็น rubber นะครับผมโอเคเดี๋ยวซูมไปอีกนิดนะไปนะครับวันนี้มาอยู่คนเดียวไม่มีลูกมือมาช่วยเพราะงั้นขออภัยไม่ตัดต่อละไปกดถ่ายรูปเพราะงั้นโอเคมาฟังเสียงปุ่มสีแดงกันนะครับผมนี่นะฮะการกดของปุ่มสีแดงฮะเดี๋ยวแว่นขอดูก่อนว่าปุ่มสีแดงมันเด้งยังไงนะฮะก็อารมณ์เหมือนเด้งเหมือนปุ่มสีดำนะผมคล้ายๆกันแต่มันจะกดง่ายกว่าปุ่มสีดำนะฮะปุ่มเรสสวิตช์นี่ราคาหรือว่าความดีที่เขาไอความแจ่มของมันแล้วกันมันจะเป็นรองปุ่มสีดำอย่างเดียวนะครับผมนี่นะฮะจากเว็บ overclock.net เขาให้ปุ่มเรียงระดับความน่าใช้ผมความแพงแล้วกันอ่ะสีดำจะแพงสุดลองมาเป็นแดงลองมาเป็นขาวลองมาเป็นน้ำตาลแล้วก็ปุ่มถูกสุดจะเป็นปุ่มสีฟ้านะผมบลูสวิชนะผมนี่นะฮะเดี๋ยวกดเสียงให้ดูเสียงจะทุ้มๆคล้ายๆสีดำนะฮะแต่จะกดง่ายกว่าเนาะค่อนข้างง่ายนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรม testing keyboard กันต่อเลยแล้วกันฮะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไปซูมไปโปรแกรมนี้นะครับผมไม่ตัดต่อละตรงนี้
เอาทีเดียวเลยนะฮะบนข้างกล่องเขาเขียนไว้ว่า20ปุ่มพร้อมกันเรามาลองกันเสียบแบบ USB นะฮะไม่มี PS2 มาให้1 2 3 4อ่ะ5 6 7 8 9 10โอ้ค่อนข้างเยอะนะฮะพี่แว่นกดได้ไม่ถึงแน่นอน20ปุ่มน่าจะกดได้แน่ๆนะฮะ20ปุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวมาผสมกันนะฮะเอาเป็น Arrow Key ผสมกับ AS AS D F นะฮะ4ละ5 6 7 8เดี๋ยวกดปุ่ม Arrow Key ทวนอ่ะ8เดี๋ยวนุ้ยก้อยพี่ไปกดนำแพดด้วยนะฮะ9 10 11อ่ะ12อันนี้คือนิ้วหมดนะฮะอ่ะเอาอีกนี่นะฮะกดผสมได้นะครับผมผสมได้หมดแม่ค่อนข้างตรงกับที่เขียนไว้ข้างกล่องนะครับผมถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เทสกันให้เห็นขอบคุณน้องกราเบียวฮะน้องป๋องนะน้องป๋องที่แนะนำเพราะว่าให้กดลองกดผสมกันดูอันนี้คือไม่มีอาการแบบบางทีกดไม่ได้บางทีพยายามกดแล้วมันไม่ออกคือเวลาพี่แว่นเอานิ้ววางลงไปเนี่ยคือกดออกทุกปุ่มเลยนะฮะไม่มีอาการดื้อนะครับผมโอเคส่วนที่เห็นนี่ก็คือหน้าตาซอฟต์แวร์นะผมก็ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บของ Corsair มีลูกเล่นไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็มีปุ่ม G1 ของ G18 นะผมว่าจะตั้งเป็นปุ่มอะไร Assign Key เข้าไปเหมือนมาโคฮะตั้ง Delay Time ได้แล้วก็มี Memory อยู่3ตัวนะผมสามารถ Record ได้นะผมนี่นะฮะปรับความเข้มของแสงได้ 0% 3 3 6 16แล้วก็ 100% นะครับผมมีแค่นี้เองครับผมสำหรับไดเวอร์ของเจ้าตัว K90 นะฮะรุ่นเจนนะผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้า K อะไรนะ K90 Vengeance นะครับผมของ Corsair ค่ายใหม่เยี่ยมแต่หลายคนอาจจะรู้จักนะผมว่า Corsair นี่เป็นผู้นำของบริษัทที่ผลิตแรมแต่งนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยในบ้านเราเพราะว่าปุ่มเมคานิคอลแบบสีแดงยังไม่มีใครนำเข้ามาขายนะครับผมณตอนนี้นอกจากสั่งเข้ามาจริงๆนะฮะตอนนี้ Corsair โดยคอมเซเว่นนะครับผมก็สั่งอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของค่ายนี้มาขายนะฮะถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่จะว่าออกแบบมาสำหรับ FPS ไหมพี่แว่นว่าก็คงออกแบบคร่าวๆเพราะว่ามีปุ่มมาโครด้วยพี่แว่นยอมรับว่าใช้งานไม่สะดวกเพราะว่านิ้วก้อยอ่ะเวลากดอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไปโดนปุ่มนี้นะฮะเนี่ยปุ่มมาโครจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ด้วยความคุ้นเคยนะผมแต่ถ้าบางคนใช้จนชินไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยหรูเริ่มต้นที่เปิดตัวแรงเหมือนกันสำหรับคอแซก็คือทำจิมมี่เกียร์มาคือทำดีมาเลยนะครับผมน่าสนใจเลยทีเดียวใครที่สนใจนะผมก็ลองหาซื้อหาใช้กันได้จัดจำหน่ายที่คอมเซเว่นนะครับผมวันนี้พี่แป้งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเหมือนฉันหรือเปล่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าเป็นเหมือน